คราวก่อนที่คุณหมอมาฉีดวัคซีนให้เด็กๆที่บ้านนะครับคุณหมอเขาบอกว่าเฮ้ยอยากให้ลองเอาควินเนี่ยมาตรวจหัวใจดูหน่อยเพราะว่าดูมีแนวโน้มที่สุดแล้วว่ามีโอกาสจะเป็นนะพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเครียดเลยนะครับแต่เอาวะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะเลยพาไปหาคุณหมอเฉพาะทางโรคหัวใจที่โรงพยาบาลสัตว์เวสต์ฟิลด์พระราม3นะครับพอพูดถึงโรคหัวใจเนี่ยก็เสียววาบเลยเพราะว่ามันคือโรคที่เป็นแล้วจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างเคสในบ้านที่เคยเป็นก็จะมีพจมานนะครับเขาก็อยู่ได้2ปีก็คุณหมอก็ตรวจไปนะครับจะบอกว่าเครื่องก็ทันสมัยมากเลยนะก็จะมีการเช็คเอ็กซเรย์ก่อนดูว่าหัวใจเนี่ยโตขึ้นหรือเปล่าเอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็พาเข้าไปในห้องเช็คหัวใจอันตราซาวโอ้โหคุณหมอก็ดูละเอียดเลยไอตอนที่ตรวจเนี่ยเราก็อยู่เงียบๆเลยครับเพราะว่าหมอก็ดูใช้สมาธิด้วยเนาะก็พยายามเช็คปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจแหละแต่ก็เป็นในระยะที่เริ่มต้นตอนนี้คือยังไม่ต้องกินยานะครับแต่ว่าต้องหมั่นคอยเช็คน้องหายใจเนี่ยว่ามันถี่ไหมหายใจเข้าออกโอเคไหมพยายามอย่าให้ตกใจบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับในที่สุดเราก็หนีไม่พ้นนะลูกเนาะโอเคไม่เป็นไรเราก็พยายามรักษาแหละถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับก็อย่าลืมพาน้องเนี่ยไปตรวจสุขภาพด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเป็นโรคนี้หรือว่าโรคหัวใจนะครับถ้ารู้เร็วนะครับรักษาได้แน่นอนอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์เวสต์ฟิลด์พระราม3มากๆนะครับคุณหมอน่ารักมากๆเลยส่วนเควินสู้ๆลูกสู้ๆป้าดูแลหนูอย่างเต็มที่แน่นอนนะจ๊ะขอกำลังใจให้เควินด้วยนะครับ